โอเคครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมโอเคกิจกรรมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันที่1นะครับตามล่าท่าบูย่าทูวินนะครับชิงไอเทมแบบฟินๆนะครับโอเคพี่จะสอนลับนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็เสียเวลาดูแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ขออภัยด้วยที่มาช้าเนาะ1ธันวาถึง7ธันวาหมดเขตก็ไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ ID นี้ก็ไม่ใช่ ID พี่นะไม่ใช่สิมันเป็น ID สำรองของพี่นะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็ยังไงดีล่ะก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับก็สำหรับท่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะอันนี้ถ้าปักธงไปซื้อใน AirPay นะครับผมก็มีขายเนาะสำหรับคนที่อยากได้นี่ท่าบูย่าท่านี้เลยสำหรับคนที่บอกว่าทำไมท่านี้อยู่ไหนทำไมไม่ได้แต่พี่จะบอกครับว่าจะทำการรับยังไงนะครับผมโอเคให้เราเข้าไปที่กิจกรรมนะครับบูย่าอะไรชิงชัยนะครับผมก็ชนะ3ครั้งนะครับแต่ละครั้งนะครับต้องชนะแบบว่ายังไงดีอ่ะต้องได้ที่1นะครับก็แล้วแต่นะมันจะสุ่มตามลำดับนะไม่ว่าจะเป็นหมดแรงหมดธรรมดาก็คือนับหมดนะครับผมโอเคนี่ตาแรก CVC ธรรมดาพี่ก็ชนะแล้วอันนี้เป็น ID หลักของพี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือเรามาสอนนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมจะวันที่19โลกอนาคตนะครับเตรียมตัวกดไลค์กด Subscribe ไว้เลยนะครับผมพี่จะบอกรายละเอียดของโลกอนาคตของ Free Fire นะครับผมก็คือวันที่19นะครับธันวาจะมีกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยโอเคนี่ได้มา9โทเค็นแล้วก็ค่าไป11ตัวสำหรับโหมดธรรมดา 4v4 นะครับผมตาย1ครั้งไม่รู้ว่าตายได้ไงสะดุดก้อนหินนะครับโอเคโหมดนี้โหมดอะไรไม่รู้นะครับผมพี่ก็เล่นไปก็ชนะแล้วล่ะแป๊บนึงนะครับเราก็จะต้องชนะ3ครั้งนะแต่โอเคดาว1ตัวนั้นไม่รู้ใครยิงนะครับผม ว่าใครยิงอ่ะ ก็ดาวๆนะครับโอเคศัตรูอยู่ตรงนู้นคนนึงนะแป๊บนึงนะโอเคแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวอ้าวจัดไป2 Big Boss Go Kill อ๋อพี่ฆ่าเองนะครับขอโทษทีครับ อันนี้ก็โจกๆนะครับผมก็คือมันเขาวิ่งมาคือปืนอ่ะมันยิงไปแล้วเขาวิ่งมารับลูกปืนเองพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจยิงเขานะครับผมพี่ก็ให้คนอื่นเขาแบกนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเราต้องชนะเอาพี่อธิบายว่าเราต้องชนะตามลำดับนะครับผมว่าชนะโหมดธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่คือได้ทุกโหมดขอให้มันขึ้นคำว่าบูย่านะครับแต่พี่ว่าแต่ละ ID เนี่ยมันจะสุ่มนะครับสุ่มว่าระดับที่เราไปแข่งขันแบบตามโหมดเนี่ยอันไหนยากอันไหนไม่ยากนะครับผมก็เอามันอยู่ทางไหนเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวไปว่าก่อนฟุ้มไม่ต้องถึงมือพี่หรอกเพื่อนพี่อ่ะเข้าไปหวดแล้วเรียบร้อยตัวเป็นสีทองก็แปลว่าชนะแล้วครับโอเคก็ได้บูย่าครั้งที่2แล้วแต่ไม่รู้ว่าโหมดอะไรนะครับผมเพราะว่าน้องกดให้นะพี่ก็เล่นไปอย่างนั้นแหละ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ได้บูย่า2ครั้งไม่รู้หมดอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคนะครับโอ้โหรู้สึกว่าพออัดปุ๊บมันปิงเลยนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เอ้าอีโลคิ4ดาวไอ้ห่าเอ้ยแล้วเราก็คิดว่าโหมดธรรมดาน้องพี่ก็เล่นแปลกๆเนาะโอเคก็ตามนี้ครับให้คนอื่นเขาแบกครับก็ขึ้นมาเมื่อกี้ฝีมือพี่ไม่ถึงหรอกโอเคแล้วโหมดนี้ก็โหมดธรรมดาอีก1โหมดครับแต่ส่วนมากอ่ะก็คือว่าถ้าเกิดเราเล่นโหมดยากๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้จากกล่องอ่ะเอาไม่ใช่โหมดธรรมดาโอ้ขอโทษครับมันเป็นโหมดแรงนะครับก็ไดมอนด์2ไปที่เรียบร้อยแล้วครับบวก42เนาะโอเคก็ตามนี้ที่1ค่า4ตัวไม่จําไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเราชนะเนาะFree Fly Battleground แนว Battleground คือขอให้ได้ที่1ก็คือชนะนะครับแล้วขึ้นคำว่าบูย่าก็จะสำเร็จกิจกรรมเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็แนะนำสื่อดีให้นะครับผมอย่าปล่อยสิทธิ์ของ ID ของเราให้มันล่วงเลยไปนะครับผมก็เล่นได้ก็เล่นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราได้บูย่าแล้วนะครับผมมันจะนี่เห็นไหมบูย่า1ครั้งบูย่า2ครั้งบูย่า3ครั้งทั้งหมดครบ3ครั้งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็คือแล้วแต่น้องๆจะเล่นนะเล่นโหมดธรรมดาเล่นโหมดอะไรสำหรับพี่เล่นโหมดแรงนะครับผมก็คือเหมือนพี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นหนูทดลองให้น้องๆลองดูนะครับผมก็คือว่าเอาจริงๆนะคือว่าแนะนำนะแนะนำเลยนะคือพี่อย่าพลาดเว้ยค
ือว่ารับแล้วไม่เปิดเก็บไว้เปิดเว้ยเอาเป็นว่าใครได้แล้วเปิดเลยดีกว่าอ้าวก็สุ่มนะก็เล่นได้ทุกโหมดว่าจะเป็นโหมดจัดอันดับหรือโหมดอะไรออกอาวุธอะไรขอให้ได้บูย่าก็แล้วแต่นะครับผมโหมดกู้ระเบิดโหมด4 v 4เกาะสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นได้ทุกโหมดนะครับผมนี่แล้วก็มากดรับเลยนะตามนี้ก็นี่เลยรับแล้วเปิดนะครับรับแล้วเปิดเลยก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้เปิดแต่คือพี่ทําที่ให้น้องๆดูก็พี่ก็จะเก็บไว้เปิดทีเดียวให้น้องๆดูนะครับผมว่าเราก็จะได้บอกรายละเอียดกับน้องๆด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคกล่องนี้ครับก็เป็น5กล่องแล้วเนาะแล้วก็บูย่า1ครั้งก็จะได้1กล่องนะครับผมก็คือทั้งหมด3ครั้งทั้งหมดจะได้6กล่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมกันเลยถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมโอเคปีใหม่นี้นะครับสุ่มแจกเพชรครับผมก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามครับเช็คเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันสำหรับกล่องนะครับผมก็มาแล้วกล่องนี้ท่าบูย่าโคตรเท่เย็ดเข้มาดาฟักเกอร์นี่เป็นไง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 มันสุ่มนะครับคือไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับภายภาคหน้ามีมาขายคือวันนี้มันใหม่แต่ภายภาคหน้ามันจะเก่าแล้วมันก็จะขายถูกครับบางทีมันก็แพงนะเพราะมันเป็นแบบเดอะรีเจนต์เลยนะคือแบบว่าเป็นท่าทางสีทองนะครับผมโอเคเปิดไป1กล่องแล้วไม่ได้อะไรเลยก็ใช้สูตรของกากากดีกว่าแบบน้องบอกว่าให้ไปเปลี่ยนตัวละครเป็นอดัมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอดัมนะครับผมก็พี่ก็เชื่อเด็กอะเนาะเด็กบอกพี่ก็ทำเนาะคือจริงๆพี่ก็ใช้เอโลกเปิดก็จบไปแล้วก็คือก็อยากลองเปิดโอเคเปิดทีเดียว5เลยได้ไหมเปิดทีเดียว5เลยนะพร้อมยัง1 2โอ้โหโอ้โหกูไม่น่าเชื่อน้องกูเลยใช้เอโลกเปิดก็จบแล้วไม่น่าเอาไอ้ดำมาเลยโอเคก็เสียใจนิดนึงนะครับผมกับอะไรวะเนี่ยค่ะอุตส่าห์ไปเล่นทั้งแรงอีโลคิ4ดาวแรงจัดอันดับโหมดธรรมดา3ตาบูย่ามาได้อะไรได้ที่จุดไฟเอาไปเผาถ่านต้มน้ำร้อนกินกาแฟที่สแกนหาศัตรูโอ้โหที่เรียกแอร์ดรอปโอ้ยเจ็บปวดกันเลยทีเดียวโอเคจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดได้มาก็เปิดเลยเล่นตัวละครไหนเปิดเลยนะครับพี่บอกทริคดีๆให้นะครับอย่าทำตามพี่ครับไอ้อดำเนี่ยแม่นพาเกลือจริงๆโอเคก็เสียใจนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็พี่ก็เป็นหนูทดลองยานะครับผมก็อย่าทำตามพี่นะก็คือบูย่าปุ๊บก็เปิดเลยไม่ต้องไปเก็บไว้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวดงอดำอะไรก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปิดต้นไหนก็คือว่าถ้าเกิดของมันจะได้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นไอ้อดำมันสูตรไหนว่าใช้อดำเปิดน้องพี่ก็โอ้โหเดี๋ยวจะจบคลิปนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับมันดิว่าให้เปิดอดำนี่โหเจ็บปวดจริงๆโอเคก็ตามนี้เนาะเราก็มีท่าทางอีกอย่างอื่นอีกมากมายก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นท่าบูยงบูย่าอะไรหรอกโอเคเนาะแต่ถ้าใครที่โชคดีเลยได้ก็เม้นบอกพี่หน่อยนะครับก็คือว่าคุณคือเดอะก็อดเลยก็คือคุณคือที่1เลยก็คือคุณได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่นะครับเจอกันกิจกรรมครั้งต่อไปครับวันที่19ธันวาและจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผม